ุษย์น้อยปี2เย้ถึงเวลาที่รอคอยกันแล้วน้องๆหนูๆอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเสี่ยวหลงกับเสี่ยวเหมยจะทำภารกิจในวันนี้สำเร็จหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะเรามาถึงห้องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ในการเขียนผู้กันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในบนโต๊ะของเราก็จะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอันแรกก็คืออุปกรณ์อะไรครับอุปกรณ์หมึกนั่นเองก็คือหม้อเจืออันแรกก่อนอันที่สองก็จะมีจานรองหมึกเราเรียกกันว่าหม้อผานถูกไหมเสร็จแล้วก็จะมีกระดาษนั่นเองก็คือปลายเจือพร้อมอะไรครับพร้อมผู้กันที่อยู่ในมือของเรานั่นเองนะเด็กๆทั้งหลายเนี่ยล่ะพวกเจ้าทั้งสองเนี่ยพร้อมหรือยังครับที่จะเขียนผู้กันพร้อมแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ต้องดูเหล่าชื่อก่อนนะมาคำแรกเลยเราจะเห็นนะว่าบนกระดาษตรงนี้มีทั้งแต้มมีทั้งขีดมีทั้งแนวนอนมีทั้งตวัดมีทั้งมุมหักอักษรเหล่านี้เป็นการฝึกให้เราเรียนรู้พื้นฐานการเขียนผู้กันนั่นเองสิ่งแรกและคำแรกที่เราเขียนก็คือเขียนตรงมุมด้านบนด้านซ้ายมือของเราคือคำนี้คำนี้ก็คือเราเรียกกันว่าอะไรเอ่ยเรียกกันว่าเตียนนั่นเองก็คือแต้มอันแรกเนี่ยเราเห็นลูกศรก็จะมีตวัดขึ้นมาถูกไหมแล้วเวลาเราจะเขียนลงไปนะครับเราก็จะลงหนักถูกไหมแล้วก็ค่อยๆตวัดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแต้มอีกตัวหนึ่งมองเห็นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะเราได้ลองดูเลยครับอันแรกก่อนเริ่มต้นการเขียนค่อยๆลงปุ๊บแล้วก็ค่อยๆอะไรครับลาดลงมานั่นเองนี่แล้วก็ค่อยหมุนขึ้นมาจะเป็นลักษณะอย่างนี้แทนตัวขีดๆที่น้องๆหนูๆเห็นเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยฝึกเขียนอยู่นั้นเป็นส่วนประกอบของตัวจีนถ้าน้องๆหนูๆฝึกเขียนเส้นเหล่านั้นจนคุ้นเคยแล้วการเขียนตัวจีนก็จะไม่ยากอย่างที่คิดถือว่าเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานมากๆเลยนะครับว้าวเสี่ยวหลงและเสี่ยวเหมยเขียนออกมาได้สวยเหมือนกันนะเนี่ยดูท่าจะมีพรสวรรค์กันทั้งคู่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสองการเขียนผู้กันจีนนั้นสนุกไหมครับสนุกสนุกมากเลยค่ะเห็นพวกเจ้าเขียนท่านสวยงามขนาดนี้เขียนด้วยคันเล็กได้ขนาดนี้เราชื่นใจจริงๆเลยดีนะรู้ไหมครับว่าเราชื่อจะมีการเตรียมของขวัญพิเศษให้กับพวกเจ้าทั้งสองด้วยรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ค่ะไม่รู้เราชื่อรู้เราชื่อจะบอกให้ก่อนเลยของขวัญพิเศษชิ้นนี้ก็คือเราชื่อก็จะมีการเขียนอักษรจีนตามชื่อของพวกเจ้าทั้งสองก็คือคำว่าเสี่ยวหลงก็คือคำว่าหลงที่แปลว่ามังกรและเสี่ยวเหมยคำว่าเหมยที่แปลว่าสวยงามมอบให้กับพวกเจ้าทั้งสองฝากให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดีไหมดีค่ะตัวแรกที่เราชื่อจะเขียนก็คือคำว่าเหมยของเสี่ยวเหมยนั่นเองคำนี้นะก็คืออักษรคำว่าเหมยที่แปลว่างดงามเราชื่อจะขอมอบให้กับเสี่ยวเหมยก่อนนะเก็บให้ดีๆนะครับเชื่อค่ะเราจะเชื่อหนีถัดไปจะเป็นตัวอักษรมังกรของเสี่ยวหลงนั่นนะเสี่ยวหลงจะเก็บไปดูทุกวันเลยครับดีเลยครับแล้วเสี่ยวเหมยจะเก็บไปดูด้วยทุกวันไหมครับผนึกไว้กับผนังบ้านเลยค่ะผนึกไว้ด้วยเครือบไว้ด้วยดีมากเลยครับงั้นเราเชื่อจะเขียนตัวอักษรมังกรให้นั่นเองนะอักษรตัวนี้ก็คือเราเรียกกันว่าหลงหลงหลงก็คือมังกรนั่นเองเสี่ยวหลงรับไว้เลยชื่อเราชื่อเอาจ้าเชื่อนี้เอาล่ะทีนี้พวกเจ้าทั้งสองดีใจไหมดีใจค่ะดีใจมากมากไหมมากมากค่ะมากไหมมาก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 เลยค่ะดีครับเราซื้อก็ดีใจด้วยเห็นพวกเจ้าตั้งใจเขียนอักษรจีนเราซื้อเนี่ยยังมีเนี่ยคำศัพท์พิเศษเนี่ยที่จะฝากให้เด็กๆแล้วพวกเจ้าทั้งสองพร้อมไหมที่จะเรียนรู้คำศัพท์พิเศษเหล่านี้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีไหมดีค่ะถ้างั้นเรามาไปกันเลยเย้เป็นยังไงบ้างครับเด็กๆทั้งหลายเมื่อได้เรียนรู้การเขียนอักษรจีนด้วยผู้กันจีนนั้นสนุกไหมครับการเขียนผู้กันจีนนะครับก็จะโดยหลักๆมีอยู่5แบบนะครับ5แบบที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างแบบแรกนะครับก็คือเราเรียกกันว่าจวนซูจวนซูจ
篆书เนี่ยเป็นการเขียนเส้นแบบสวยงามนะเน้นความสวยงามเป็นหลักซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการใช้อยู่นะครับเป็นการล่าเส้นให้สวยงามดูงดงามผิวไหวนะครับมีน้ำหนักด้วยนะครับนั่นคือคำว่าจ้วนสูรูปแบบที่สองเนี่ยของการเขียนคู่กันจีนนั้นก็คือเราเรียกกันว่าลี่สูลี่สูลี่สูนั้นเป็นการเขียนอักษรจีนด้วยคู่กันที่เน้นการล่าเส้นออกมาแบบหนาหนานั่นเองซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นการเขียนในรูปแบบหนึ่งที่ดึงดูดประชาชนและก็คนทั่วไปในสมัยอดีตนะครับและแน่นอนครับนอกจากจ้วนซูหรือลี่ซูแล้วก็จะมีคำว่าเฉาซูเฉาซูเฉาซูตัวนี้หมายถึงว่าการเขียนในรูปแบบที่เรียกว่ามีการตวัดเส้นน้อยหรือมากแล้วก็เน้นความเร็วในขณะที่ตวัดนั่นเองครับตอนเขียนส่วนใหญ่จะเน้นอักษรตัวเล็กจะไม่ค่อยนิยมในการเขียนอักษรตัวใหญ่นั่นเองครับแน่นอนครับนอกจากมีฉาวซูแล้วก็จะมีสิงซูสิงซูสิงซูนั้นเป็นเอกลักษณ์ในการเขียนอักษรที่ลุยมีรูปแบบการตวัดคือเป็นการเรียกว่าวัดเกมปันจงครับซึ่งหมายถึงว่ามีการล่าเส้นและก็ขีดทีเดียวใช้แค่ลงมือครั้งเดียวแล้วตวัดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ยกปากกานั่นก็คือเราเรียกกันว่าสิงซูนั่นเองในช่วงท้ายนะครับก็คือในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่เราต้องรู้จักกันเราเรียกกันว่าอะไรครับถ่ายซูถ่ายซูถ่ายซูเป็นการเขียนอักษรแบบรูปแบบมาตรฐานหรือเรียกกันว่าแบบปันจงก็ได้ซึ่งอักษรเนี่ยจะเน้นเหลี่ยมโค้งแล้วก็ตีกรอบเน้นน้ำหนักดังนั้นขอสรุปนิดนึงนะว่ารูปแบบ5แบบที่พูดไปนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีจ้วนซูจ้วนซูรูปแบบที่2คือลี่ซูลี่ซูรูปแบบที่3เราเรียกกันว่าเฉาซูเฉาซูส่วนรูปแบบที่4ก็คือเราเรียกกันว่าสิงซูสิงซูรูปแบบที่5ก็คือเราเรียกกันว่าข่ายซูข่ายซูนั่นเองดังนั้นครับในช่วงท้ายเลยตรงนี้ขอให้ทุกท่านแล้วเด็กๆท่านหลายสนุกกับการเขียนอักษรจีนด้วยผู้กันจีนนะครับแต่วันนี้เรามาเพียงพอแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับ我们谢谢大家啦我要跟你们说谢谢大家谢谢你们好我们ทุกท่านนะครับติดตามตอนต่อไปนะครับ谢谢你们再见再见ภารกิจในวันนี้สำเร็จไปได้อย่างสวยงามและในสัปดาห์หน้าจะเป็นภารกิจแบบไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ